ูผาม่านเนี่ยคิดว่าเพจของเราน่าจะเป็นเพจแรกนะครับที่กลุ่มมิจฉาชีพนี้เข้ามากลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้มักจะหารีสอร์ทหรือสถานที่ที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีการเข้าถึงยิ่งเราเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่คนอยากมามากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นช่องว่างให้กับกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาครั้งแรกที่เราเห็นก็คือมีลูกค้ามาพักกับเราจองมาเรียบร้อยโอนเงินมาแล้วนะครับเราก็ถามว่าอ่ะจองกับใครในขอดูหลักฐานดูการสนทนาการแชทนะครับไม่ใช่เราก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสามารถจองได้เราก็เลยลองไล่ย้อนกลับไปนะครับจึงพบว่ามีการปลอมไปก๊อปภาพคนนั้นคนนี้มาคนนั้นเช็คอินมาแล้วก็มาโพสต์ใหม่โพสต์ใหม่โพสต์ใหม่ตรงนี้ก็สามารถหลอกลูกค้าได้ลึกเข้าไปอีกไปดูไอ้คนที่มากดไลค์คนกดไลค์มันก็ไม่ธรรมดา 4-50,000 คนโอ้คนก็เชื่อถือน่าสนใจตรงนี้ว่าราคาที่พักอย่างเช่นของเราราคา 1,990 บาทเขาเอามาจำหน่ายหรือเอามาขายในราคาเพียงแค่ 1,200 ห้อง Family ผมหลังใหญ่ราคา 3,000 กว่าบาทของผมพักได้แค่4คนเนาะ 3,000 กว่าบาทของเขานี่พักได้8คนราคาแค่ 2,000 บาทโอ้ใครจะไม่เอาใช่ไหมครับเอาเลยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยได้นิ่งนอนใจผมพาลูกค้าไปแจ้งความตอนนี้มากกว่า20ใช้คำว่าตำรวจนี่จนเหนื่อยกับการรับแจ้งความเอาแล้วไอ้ชื่อที่อยู่ในบัญชีล่ะทำไมไม่ตามไอ้คนนี้ไปในทะเบียนราษฎรเป็นชาวบ้านอยู่ศรีสะเกษไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมไล่ตามอายัดบัญชีมากกว่า40บัญชีมันเก่งมากก็มีความพยายามสูงมากพอโอนเงินปั๊บปิดบัญชีโอนถอดเงินออกหมุนเวียนอยู่แบบนี้เรื่อยๆลูกค้าเมื่อโดนนะครับบางคนมาไกลมากเดินทางมาจากบางคนอยู่สงขลาครับโอ้เราดีใจมากเลยอุตส่าห์ตั้งใจมาพักกับเราเหมามากะว่าจะมากับครอบครัวจองมา 4-5 ห้องหลายห้องบางคนเสียเงินหลายหมื่นพอไม่ได้พักมันก็ไม่ดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเราก็พยายามไม่รู้จะทำอย่างไรในฐานะที่เป็นประชาชนคนธรรมดาทีนี้ถ้าบางคนเข้าใจนะดีแต่คนไม่เข้าใจนี่สิมานี่ด่ากราดเลยจะให้เรารับผิดชอบด่าเสียๆให้ๆทำไมก่อนโอนไม่พิจารณาดีๆก่อนถ้าโอนเงินให้ชื่อรีสอร์ทนี่นะยังไงเดี๋ยวพักรีสอร์ทแต่นี่โอนเงินให้ใครก็ไม่รู้กลุ่มมิจฉาชีพได้ไม่ต่ำกว่าล้านบาทเสาร์อาทิตย์เต็มวันหยุดนักขัตฤกษ์เต็มแต่ของมันว่างลูกค้าก็โอ้ว่างรีสอร์ทที่ว่างจะกระจองไอ้ที่มันว่างนี่แหละไอ้ที่เต็มเนี่ยไม่ชอบจนในท้ายที่สุดแม้แต่หลายๆช่องทางที่เราเห็นเนาะข่าวคราวก็ออกทุกวันแม้แต่ดารายังโดนหลอกนักข่าวยังโดนหลอกหรือแม้แต่ตำรวจเองยังโดนหลอกเราก็รวมกลุ่มกันกับผู้ประกอบการทั้งหลายก็เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าการโอนเงินบัญชีใดๆเนี่ยให้ทุกคนจดเป็นชื่อรีสอร์ทนี้ก็จดเป็นรีสอร์ทเผชิญเหตุการณ์นี้มาประมาณ4เดือนจนในที่สุดเพจนั้นปลิวไปโอ้เราชัยโยมากกินเลี้ยงกันมีความสุขมากเลยโอ้สถานการณ์เราดีแล้วเราแม่หมดเคราะห์หมดโศกสักทีผ่านไปไม่ถึง3วันมันเอาใหม่อีกแล้วทีนี้มันอยู่ที่ความรอบคอบของตัวลูกค้าเพจปลอมมันไม่ได้มีเฉพาะที่พักแต่มันระบาดอยู่ทุกวงการเต็มไปหมดเลยถามผู้รู้ท่านนึงก็เลยโทรไประบายความในใจว่าพี่ทำยังไงอ่ะเขาบอกทำใจเพราะมันทำอะไรไม่ได้ผู้ประกอบการก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องได้แต่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์เรียกว่ามีคนถามว่าจะได้เงินคืนไหมก่อนอันดับแรกไม่ได้แต่ว่าผู้โดยตรงเนี่ยคือผู้เสียเงินเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เงินคืนและที่สำคัญคือไม่แจ้งเลยทริคง่ายๆเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาเราจองที่พักอันดับแรกเลยก็คือผมจะค้นชื่อนี้ใน Google Map ทำไมต้องค้นใน Google Map เพราะ Google Map จะระบุสถานที่จริงเสมอจุดเช็คอินตรงนี้สังเกตครับเมื่อเราค้นจาก Google Map เสร็จแล้วเบอร์โทรจะไม่หลอกเบอร์โทรจะฟิกมาตามกับ Google Map เสมอหากท่านจะโอนเงินถ้าเป็นผู้ประกอบการเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักแล้วชื่อและเลขบัญชีต้องตรงกันกับชื่อรีสอร์ทเท่านั้นก็ในท้ายที่สุดก็จะอยู่ที่ตัวของผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทั้งหลายเงินของเราอยู่ในกระเป๋าของเราแท้ๆทำไมเราโอนไปให้ใครก็ไม่รู้ให้ตั้งคำถามนี้ก่อนครับประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับผมพุกนะครับจากโฮมสเตย์ตากระยายก็เพจเรามีเพจปลอมเพิ่งเปิดขึ้นมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับโดยส่วนของที่พักเราก็ยังถือว่าไม่หนักครับครับแต่ก็อยากเตือนทุกคนนะครับว่าให้ระมัดระวังหรือว่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยให้ลองวิดีโอคอลขอวิดีโอคอลหรือว่ามีทริคเล็กๆน้อยๆถ้าแบบเกรงใจที่พักใช่ไหมลองให้ทริคเป็นการถ่ายรูปอ่ะมินิฮาร์ด
หน้าที่พักเกี่ยวกับที่พักแล้วบอกหรือว่าจะเป็นการบอกวิดีโอเช่นบอกว่าโอเคลูกค้าพักหลังนี้วันที่19กุมภาพันธ์ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆหรือที่สำคัญเลยดูหน้าเพจครับถ้ามีการกดโกรธเยอะแสดงว่าเพจปลอมแน่นอนอย่าไปเห็นแก่สิ่งที่แบบลดราคาแถมหมูกระทะฟรีนั่นฟรีนี่ไม่มีหรอกครับถ้าใครจะจองที่แนะนำว่าเช็คให้ละเอียดนะครับดูให้ดีไม่งั้นก็จะตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหมือนที่พักจริงสิ่งที่ไม่เหมือนคือที่พักจริงเขาจะให้โอนชื่อบัญชีที่พักเลยแต่ถ้าเป็นเพจปลอมก็จะเป็นชื่อบุคคลแบบธนาคารแปลกๆหน่อยครับเพจปลอมของตากับยายมีผู้ติดตาม 1,800 แต่ว่าเพจจริง 37,000 นะครับก็เช็คกันด้วยครับสวัสดีครับ